มาซ้ําให้มาได้มาได้ไม่ต้องพูดอีกได้ไมไ่ต้ไองครยั้บำครับต้องการอะไรบอกเลยครับต้องการที่จะให้รักษาซ้ําโอเคเข้าใจตรงนั้นครับเข้าใจครับตัวนี้ก็จะไปต่อนะไม่ต้องยาวเลยครับเพราะว่าเราต่อจากเดิมแล้วครับไม่ต้องมาย้อนเดิมได้ครับได้ครับเราต้องการที่จะ grow up ต่อไปครับโฟกัสให้มันหายครับอย่าย้ำโอ้ครับเราไม่ได้ย้ำไม่ย้ำครับครับสอนหนังสือก็อยากจะให้รู้สึกเข้าใจเร็วครับทำได้ไหมครับใช่ไหมเหมือนกันอยากจะให้รู้สึกทุกคนได้เหมือนกันครับเหมือนกันนี่คือ feeling ของเราใช่ใช่ครับจริงจริงมันได้ไหมมันไม่ได้มีวิธีการอ๋อครับครับเหมือนกันครับทุกๆอาชีพจะมีเขาเรียกว่ามีทักษะครับเหมือนกันครับทักษะคือผู้ให้ครับผมก็มีทักษะเป็นผู้ให้เหมือนกันครับในที่ผมมีอยู่งั้นผู้รับก็น่าจะพอจะมีทักษะเหมือนกันครับมันถึงจะได้ง่ายใช่ครับไม่ได้ต้องการแต่ขาดทักษะก็ไม่ใช่ใช่เหมือนเด็กนักเรียนต้องการจริงแต่ไม่มีทักษะเลยทักษะมันคืออะไรเอาความทักษะมันคืออะไรถ้าถามผมนะก็คือ notice คือสังเกตสังเกตอาการครับคนสังเกตไม่เป็นจบเลยครับไปไม่รอดครับคนเรียนหนังสือดีสังเกตก็ต้องสังเกตนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งก็ต้องสังเกตและยังไม่พอเปรียบเทียบด้วยครับครับสรุปและอธิบายได้ด้วยครับสอนเด็กสังเกตเปรียบเทียบสรุปได้อธิบายอธิบายผิดให้คะแนนไปเลยครับครับเขาทำตามที่ถ้าเป็นผมออกข้อสอบผมจะออกข้อสอบผิดให้มันอธิบายตามที่มันเห็นมาเป็นผิดถ้าเป็นผมนะเพราะถูกมันร้อยแล้วมันตรงข้ามผมไม่จะออกข้อสอบถูกไม่เอาสี่ช้อยที่เลือกกันเนี่ยผิดอยู่สามถูกอยู่หนึ่งต่อไปเอาผิดหนึ่งถูกสามข้อใดที่เห็นว่าผิดอธิบายตั้งโจทย์ดีๆอย่าพลิกโจทย์เป็นนโยบายเลยนำเรียนกับผู้ปกครองระดับชั้นสูงผมจะสอนเด็กด้วยวิธีนี้นะครับสอนเหมือนกันนะครับผมจะสอนเด็กด้วยวิธีนี้เพราะสอนให้จำมันมามากแล้วใช่สอนสามคิดด้วยวิธีนี้ครับเออผมสอนแบบ360องศาด้วยคนทั้งเด็กจำไม่ได้จับประเด็นไม่ได้ยุ่งเลยอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดผมสอนนี่ก็คือจะต้องให้เด็กเข้าใจแน่นอนครับเราจะพยายามให้เข้าใจแต่เขารับได้ไหมล่ะมันคิดถึงเขาด้วยใช่ใช่เขาเปิดฝาหม้อไหมล่ะเขาเปิดใจไหมล่ะทุกวันนี้มันเด็กมันเล่นไปด้วยนะอย่างเงี้ยกำลังสอบนะลุงผมก็ทดสอบเด็กเด็กบอกว่าผมสอนแล้วเข้าใจแล้วทำได้แต่ไม่ได้เปรียบเทียบอาจารย์ท่านอื่นนะครับพอดีมันมีสอบเมื่อวานเนี้ยเด็กทำไม่ได้เลยทั้งแทบทั้งหมดเลยดีกว่าครับเขาก็เลยมาติงว่าอย่าให้ผมไปสอบผมบอกไม่ได้เพราะอาจารย์แต่ละท่านต้องมีการกำหนดเพราะเขาตำแหน่งสูงกว่าอาจารย์ด้วยเขาเป็นรอสอผมเป็นผอสอมีคำนำหน้าดอรอเหมือนกันก็จริงแต่ไอ้รอสอกับผอสอเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะสอนได้อาจารย์ให้นักศึกษาเข้าใจได้มากกว่ากันแต่เด็กก็ยิงตรงวันนี้ผมเมื่อกี้ผมก็ฟังผมก็รู้สึกชื่นใจแต่ว่าก็คือจะทำยังไงได้ครับเพราะแต่ละคนมีไม่เหมือนกันทักษะนี่แหละที่ลุงเงาะบอกนี่แหละครับว่าทำยังไงให้เด็กได้ประสบการณ์จากที่เรามีมาแล้วก็ไปสอนถ่ายทอดเด็กก็เลยทำให้เด็กได้เข้าใจนะครับวันนี้ผมกลับไปเนี่ยผมก็เข้าใจในเรื่องส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องวิ่งมาขอทักษะเพิ่มขอ okay. ความรู้เพิ่มนี่แหละคือทักษะเอาล่ะต่อไปไม่ต้องวอรี่สุขภาพเพราะว่าเราเริ่มต้นมาทางที่ดีแล้วนะครับ เอาล่ะต่อไปก็เติมจากคราวที่แล้วนะครับโปรดสังเกตที่นี่เราก็เว้นแล้วก็เน้นเรื่องของสุขภาพครับครับเน้นเรื่องสุขภาพตอนนี้ฉี่สะดวกขึ้นเยอะมากไหมสะดวกขึ้นเยอะครับดีมากใช่ไหมก็แค่นั้นเองไม่กินไม่ท้าไม่ฉี่ใช่ไหมดียังไม่ถึงขั้นไปผ่าตัดผ่าต่อครับผ่าตัดมันเยอะลูกหมาที่เขาว่ากันโอ้ยเยี่ยวยากมันจะไปยากอะไรกันครับทำให้มันเยี่ยวง่ายซะหน่อยนึงมันทำยังไงดีเนี่ยเราผ่านไปคราวที่แล้วต้องรู้แล้วเราทำอะไรกันใช่ไหมล่ะครับต้องอธิบายไหมไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นครับโทษครับครับนั่นก็มาเติมของเดิมเลยเดิมครับนี่ถอดหายใจดีๆตรงทุกอย่างจะมาจากกระบวนการหายใจปอดของหายใจก่อนในเบื้องต้นครับทั้งสองสิ่งนี้มันต้องสามัคคีกันก่อนนะครับมันถึงจะโฟลว์ไปอย่างอื่นเพราะว่าเอเนอร์จีนี่มันออกมาจากหัวใจนะเอเนอร์จีมาจากหัวใจมันเป็น
พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตต้องเข้าใจนิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะสื่อสารไฟฟ้าสถิตได้แต่ก็เป็นไฟฟ้าที่เรารู้จักกันก็เรียนหนังสือมาด้วยกันเห็นไหมนี่นะคือฟิลลิ่งนี่นะครับนะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไปมันจะโล่งโปร่งสบายพยายามรับความรู้สึกไปจากรีแลกไว้อย่าเกรงเขาอย่าระแวงผมนี่แป๊บเดียวครับจังหวะนี้มันเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบแป๊บครับฟ้าแลบนั่นแหละก็คือไฟฟ้าสถิตทุกคนนี้เขาพูดเรื่องของไฟฟ้าแลบนี่ผิดหมดนักวิชาการไปต่อรอต่อเต็มครับไม่ชอบแค่นี้ก็จะความรู้สึกมันจะผมใช้พลังงานศักดิ์บอกให้กันได้ผมจะรู้เรื่องพลังงานหมดแสงเสียความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเป็นแม่ไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกครับแม่พลังงานที่คงที่ที่สุดคือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นนะครับนอกนั้นเป็นพลังงานแปรผันหมดในโลกใบนี้พูดเรื่องแสงก็แปรผันเอานิ่งไม่ได้เสียงก็เหมือนกันไม่ทราบไว้โทษครับจะเบงสู้ฟีลลิ่งความรู้สึกเท่านั้นฮะจะส่งผลดีทั้งสิ้นทำให้เจ็บไหมครับเล่นๆครับเจ็บนิดเสียวไหมครับไม่เสียวครับเสียวโทษครับเอ๊ะนี่ตั้งขังโอเคครับโทษครับครับนั่นฟีลลิ่งความรู้สึกอย่าเกรงตัวยิ่งปล่อยตัวสบายเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะเราวัดกันที่ความรู้สึกอย่างมากนะครับโทษครับโทษครับแป๊บแค่นี้ก็โทษครับเห็นไหมผมเป็นคนที่มีพลังโทษครับโทษครับและแล้วแป๊บแป๊บน่าจบข่าวไหมครับโรงโล่งเบาเทสได้เลยโดยฟิลลิ่งของยูเองยูเองแล้วจะปรับวันนี้รู้สึกดีครับมันจะดีตลอดดีมากขึ้นเป็นลำดับครับตั้งแต่วันนู้นแล้วมันจะดีมากขึ้นเป็นลำดับตราส่วนความดีก็คือเวลาที่ผ่านไปเท่ที่นอนหลับสบายเลยครับตัวที่ผลนี่คือตัวนอนหลับตัวนั้นต่างหากที่มันเป็นตัวที่รักษาแบบอัตโนมัติตอนที่เรานอนหลับได้ครับลุงครับPEนี่เป็นยังไงPEจะไปรักษาเนื้อเยื่อรักษาเซลล์ก็ต่อเมื่อนอนหลับนะครับงั้นที่เคยบริโภคยาเนี่ยพอแล้วทิ้งไปนะถ้ามีหมาเดินผ่านก็ให้หมากินไปยาครับโอเคไหมได้เลยลุงโอ้โหประชดจังนะคำนี้อยากครับอยากทิ้งหมดเลยครับเออทิ้งมันหมดยาคือเคมีเป็นพิษจำขึ้นใจเลยใช่ไหมถ้าผมเป็นคนที่มีอำนาจถ้าผมใช้ดาบเป็นนะถ้าผมมีดาบแล้วใช้ดาบนะผมจะประกาศเลยภายใน3ปีไม่ต้องมีเคมีในแผ่นดินสยามแห่งนี้ใช่ไหมแล้วกู้ชาติได้ด้วยไม่เกิน5ปีครับผลผลิตทางด้านเกษตรโอ้โหส่งเสริมพวกชีวภาพให้หมดเห็นไหม
ทุกครัวเรือนต้องปลูกต้นชาไว้แล้วก็ทำน้ำหมักกันทุกครัวเรือนโอเคไหมครับคนไหนไม่ทำไม่ได้ไม่จะไปให้มันสวัสดิการสังคมนะโอเคไหมครับอย่างนั้นเลยมันถึงจะกู้ชาติได้รู้ไหมชาติเราจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพรู้ไหมครับเงิน100 บาทเนี่ย60 บาทมันไหลนอกประเทศนะโยม40มันเวียนมันอยู่แคบๆเงินเดือนนี่แหละครับแล้วก็เถียงทุกวันนี่รายได้รายจ่ายนี่แหละเห็นไหมคิดดูให้เป็นดูซิเอากับพวกก็ได้60บาทไหลเวียนอยู่บ้านเมืองเรา40บาทมันไหลไปทุกปีปีละกี่แสนล้านนี่นะเห็นไหมนั่นแหละครับมันไหลออกไหลออกขายข้าวขี่เกวียนมันจะพอเลยนะแค่นี้ก็บอกจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นต่อไปข้างหน้าจำนวนวาระที่จะต้องบ้านเมืองเจ๊งตรงนี้เองมีใครคิดกี่คนลุงหอคิดได้แต่ไม่เป็นยาทำเพราะว่าไม่มีดาบโอเคไหมได้แต่เห่าโอเคนะหอไปงั้นนะครับเผื่อว่ามันเจอหูใครบ้างฐานะวิชาการก็เผื่อแผ่สิครับลูกหลานบัดนี้มีคนใช้มือเปล่ารักษาแล้วนะเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ใครอยากจะรู้เรื่องพลังงานมาหาลุงหอกเอาตรงลาทิ้งไปเอาความเข้าใจแทนที่ดังพูดถึงดังหลาโทษครับโทษครับเห็นไหมนี่แหละเรื่องสุขภาพผมยิ่งตั้งเป้ามากเลยครับผมต้องการที่จะรักษาระดับ CEO ด่วนด้วยครับ CEO นี่ตายน้ำตื่นมาเยอะแล้วส่วนมากกับผู้ที่มีฐานะดีมีผู้มีความรู้ดีมันจะไปตายเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกโอเคไหมครับครับเขาก็ส่องสมมาเยอะเสร็จแล้วพอเวลาการแพทย์พื้นบ้านหรือว่าการแพทย์ธรรมชาติมองข้ามไปที่ไหนได้มาถึงวันนี้ธรรมชาติหมดแล้วโยมครับธรรมะคือธรรมชาติพูดกับไปกี่ร้อยรุ่นปีอยู่ใครเข้าถึงธรรมชาติจริงเห็นไหมใครได้เข้าถึงกลไกธรรมชาติที่แท้จริงคนไหนอยากจะเข้าใกล้กลไกธรรมชาติจริงนะต้องเข้าถึงกลไกของกฎพระไตรลักษณ์ไม่ใช่เข้าใจภาษานะกลไกนี่มันเกินภาษานะดูไว้กลไกมันเกินกว่าภาษานะครับออโตเมติกแมชชีนยังมีอีกอันนึงนะฮะออโตเมติกเอเนจีเห็นไหมมันกี่ขั้นนะครับจะบอกให้ทราบไปออโตแมชชีนเห็นไหมมันต้องได้ออโตเอเนจีครับจึงจะ adjust ออโตแมชชีนได้นะครับไม่งงเนาะไม่งงครับผมดัดจริตใช้ภาษาไปกันนะครับตีเลยครับฟังแล้วตีเลยครับแน่ชัดไหมครับเข้าแล้วครับโล่งโล่งเบาหมดเลยโล่งเลยครับหัวเหงื่อสบายเลยครับต่อไปสอนเด็กให้เด็กมีอะไรมีชั้นเหรอมีความเป็นอริยะเกิดขึ้นครับใช่ไหมมีความพิเศษเกิดขึ้นให้ต้องการให้เด็กโอเคนะวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ยแน่นอนครับครั้งที่สองจะกลับไปที่สามจะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับประเมินผลเลยปืดๆประเมินตัวเองเลยครับครับผมคนเขียนวันนี้ได้ถึง 50% เลยครับ50เนาะยาแข็งแรงมันเจ็บเป่าลำบากมันฉี่ลำบากครับปัสสาวะลำบากจริงๆได้ทางความคิดเยอะทางใจเยอะปรับความใจที่ท่านบอกว่าวอรี่กังวลพระราชบิดาไม่สบายไหมครับเป็นกังวลพี่สาวอีกล่ะพี่สาวใช่เพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าก็พามาพี่สาวครับจะปรับโดยการใช้ภาษาเนี่ยครับโอเคนะครับได้ครับมันจะได้ช่วยกันเป็นครอบครัวไปเลยครับครับกี่เปอร์เซ็นต์นะถึง50เลยครับวันนี้โอเควันนี้50เทียบกันอย่างจะยังเลยได้ไหมคราวหน้าเนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มันเหลืออีก30ครับเหลือ30เนี่ยก็แค่นี้เองเรานักวิชาการเกิดพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ before after โอเคไหมต้องนั้นสิครับ
ประเมินตัวเองเลยอย่าให้ใครไปเอาไปไปไหนไปเบิกเงินธนาคารโอเคไหมกันว่าอย่าเข้าโรงจำนำ